โอเคครับขอใกล้นิดนึงครับโอ้สวยครับขอใกล้นิดนึงครับอีกนิดครับอีกนิดขอใกล้อีกนิดครับอีกนิดนึงโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใกล้จะได้เสียกันแล้วเมื่อเช้าสระผมมาปะเนี่ยหนังสือออกไปต้องเป็นข่าวกิ๊กกันอีกชัวร์นี่เกิดก่อฉันดังมั้ยเนี่ยเรื่องที่คุณประกาศตัวในเรื่องออนไลน์ว่าคุณเป็นแฟนกันเมื่อคืนนี้เนี่ยสรุปเรื่องคู่จิ้นมันกลายเป็นเรื่องจริงแล้วใช่ไหมคะจริงค่ะขอตัวแป๊บนะครับอะไรยังไงเนี่ยก็เมื่อคืนอ่ะแกเมาแกมาขอฉันเป็นแฟนแล้วเมื่อเช้าใน Facebook อ่ะแกก็อินรีเลชั่นชิพกับฉันแล้วอ่ะดูดิคือเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันนะครับที่ผมเปลี่ยนสเตตัสใน Facebook นี่ประกาศลง Twitter อัพรูปลง Instagram อัพวิดีโอลง Social Cam LINE WhatsApp ICQ Perth แล้วก็พ่อจ้ะก็อย่างที่บอกแล้วครับมันเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันนะครับไม่น่าเชื่อนะคะตกลงมันเป็นจริงอย่างที่คุณปูนพูดหรือเปล่าคะคุณทรายจริงหรือเปล่าฮะจริงค่ะพอดีหมาที่บ้านมาโทรศัพท์เล่นนะคะจริงๆแล้วนะครับพวกเรานี่ต้องการจะโปรโมทภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่เราเล่นด้วยกันครับผมก็เป็นการร่วมทุนกันระหว่างเอฮออากูกงอาม่าอาซิมอาแปะตัวโกเอ้ยแป๊บนึงครับโทรศัพท์เข้าครับฮัลโหลพี่เต๋อชัยทวิทย์เหรอครับครับว่าไงนะครับจะประกาศตัวว่าเป็นเกย์จริงครับแถลงข่าวด้วยที่ไหนนะครับชาเชิงเซาชาเชิงเซาตุ้มตุ้มข่าวบันเทิงนี่มันหลอกง่ายเนาะขอโทษนะทำยังไงก็ถึงจะหายโกรธอ่ะถ้าแกไม่หายโกรธฉันจะยืนเก๊กหน้าหล่ออย่างนี้จนตายว้าวยิ้มยิ้มยิ้มหายโกรธใช่ป่ะใช่ป่ะไม่ต้องเลยทำแบบนี้จะหายโกรธป่ะวะไม่โกรธหรอกจริงเหรอแต่ละสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะแกไม่ต้องสัญญาหรอกเพราะคราวนี้แกคงไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนี้อีกแล้วเพราะว่าใครอ่ะกิ๊กเฮ้ยไม่ใช่สิเรียกแฟนดีกว่าฮะคู่มันไปเลยละกันเฮ้ยคือฉันคิดว่าฉันจะแต่งงานกับเขาเร็วๆนี้อ่ะเขาชื่อหน้าไม้คบกันไม่นานแต่มันใช่เข้าใจจบนะเดี๋ยวก็สมซานกลับมาไม่กลับไม่กลับไม่กลับไอ้บอกว่ากลับก็กลับไงเฮ้ยพี่พี่เป็นใครอ่ะเราเป็นใครไม่สำคัญหรอกแต่ที่แน่ๆเรามาเพื่อช่วยท่านเราอยากจะบอกท่านว่าคราวนี้ท่านจะเสียทรายไปจริงๆถ้าท่านไม่ทำอะไรสักอย่างนี่ทำแบบนี้กับทรายอีกครั้งละสามครั้งเองพีท 4 เจ้าเคยบอกรักสายครั้งแรก15ตุลา2540ครั้งที่2 28กันยา2546ครั้งที่3 14ธันวา2554และเจ้าก็บอกเลิกในวันต่อมาและครั้งที่4เมื่อคืนนี้ท่านรู้ได้ยังไงท่านเป็นใครขอรับเราเป็นใครไม่สำคัญหรอกแล้วเราก็ไม่ใช่เง็กเซียนฮ่องเต้ท่านต้องมานั่งคุกเข่าคุยด้วยแบบนี้ลุกขึ้นขอรับเรามาเพื่อช่วยท่านแต่ก่อนอื่นเราอยากรู้ว่าท่านทำแบบนี้กับคนที่ท่านรักทำไมใช่ผมรักทรายรักมากด้วยแต่ที่ผมกับทรายไม่ได้เป็นแฟนกันอ่ะเพราะผมคิดเยอะไปผมคิดมากไปกว่านั้นท่านลองคิดดูนะถ้าเราสองคนเป็นแฟนกันอะ
แล้วมันต้องเลิกกันขึ้นมาแล้วต้องเกลียดกันไปตลอดชีวิตเนี่ยผมคงรับสภาพนี้ไม่ได้แน่ๆถ้าเกิดว่าเราแต่งงานกันหน้าอย่างผมจะเอาที่ไหนไปดูแลทรายผมก็เลยไม่ได้เป็นอะไรกับทรายสักอย่างก็เป็นแบบนี้มันก็คงดีกว่าแล้วมั้งเฮ้ยพี่ถามจริงพี่เป็นใครเนี่ยยุบทูตพี่จะมาเอาชีวิตผมเหรอฮะคิดมากเพื่อคนที่รักนะมันไม่ผิดหรอกแต่บางครั้งคนเรามันต้องมีลิมิตคิดจนทำให้คนที่รักเสียใจอ่ะมันก็ไม่ถูกต้องเอางี้เราจะสร้างแบบจำลองการใช้ชีวิตให้กับท่านให้ท่านได้ทดลองการใช้ชีวิตทั้ง3แบบกับสายในแบบเพื่อนแบบแฟนและแบบคู่รักแต่งงานเมื่อท่านได้ทดลองใช้ชีวิตจนหาคำตอบได้แล้วทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นท่านตัดสินใจดูว่าท่านจะเลือกแบบไหนเข้าใจที่พี่พูดบ้าอะไรเนี่ยบอกมาดีกว่าว่าออกมาจากโรงพยาบาลไหนพร้อมจะลองไหมล่ะมากกว่าสิ่งไหน Happy Birthday อ่ะไม่ต้องงงไม่ต้องงงทั้งหมดเนี่ยก็คือแบบจำลองการใช้ชีวิตแบบเพื่อนปูนมีไม้ว้าวแกไม่รักฉันแล้วเหรอก็รักแบบเพื่อนไงฉันก็คบกับไม้อยู่คือเราสองคนในแบ่งกิจกรรมร่วมสนุกแฟนคุณเป็นเหมือนตัวละครตัวไหนปูนรักนะแต่มีข้ออ้าง108สายรักก็รักแต่รอนานแล้วสรุปเอาไงร่วมตอบคำถามและลุ้นรับของรางวัลติดตามได้ที่ www.apthai.com/leafmore